โอเคครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ความรู้เรื่อง Divergence ให้กับเพื่อนๆกันนะครับใช้คำว่านี่คือหนึ่งในปรากฏการณ์ที่สำคัญมากๆในโลกของการเทรดเรานะครับผมเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์เลยก็คงว่าได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มีมาตั้งแต่แรกในโลกของการเทรดมันเพิ่งมามีเมื่อมีสิ่งที่เรียกว่าอินดิเคเตอร์เกิดขึ้นนะครับเนี่ยนะไอ้สิ่งที่เรียกว่า divergence เนี่ยวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า divergence กันแล้วผมก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกันต่อว่าแล้วมันมีประโยชน์ยังไงมันจะช่วยให้การเทรดของเราดีขึ้นได้ยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคำว่า divergence กันก่อนนะครับว่า divergence เนี่ยมันคืออะไรนะครับ divergence นะครับมันก็คือปรากฏการณ์ที่อินดิเคเตอร์เนี่ยมันวิ่งไม่สัมพันธ์กันกับราคานั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยตัวอินดิเคเตอร์กับตัวราคาหรือว่าตัวกราฟมันต้องวิ่งไปในทิศทางเดียวกันเสมอนะครับทุกคนตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยจากราคาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นหมายความว่าปกติแล้วราคาวิ่งไปในทิศทางไหนอินดิเคเตอร์มันก็ควรจะวิ่งไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะครับแต่คราวนี้มันก็จะมีอยู่บางช่วงนะครับบางจังหวะตัวราคาเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปเนี่ยตัวค่าเฉลี่ยที่ตัวอินดิเคเตอร์มันคำนวณหาได้มันจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ทันตามที่ตัวกราฟมันเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้เรียกว่าตัว divergence การที่มันวิ่งไม่สัมพันธ์กันกับราคาเนี่ยมันส่งผลอะไรกับเรามันทำให้เรามองเห็นถึงอะไรนะครับมันจะส่งผลให้เราเห็นทิศทางของราคาหลังจากนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นว่าทิศทางของราคาหลังจากนี้มันจะวิ่งไปในทิศทางไหนต่อนั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูตัวอย่างนะครับ divergence เนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกอินดิเคเตอร์เลยนะครับนี่นะครับกับตัวสโตก็มีไดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นเหมือนกันอย่างในตัวอย่างตรงนี้นะครับจะเห็นว่าโดยรวมเห็นไหมว่าราคาทำฐานสูงขึ้นเรื่อยๆหรือว่าราคามีการยกโลสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าตัวอินดิเคเตอร์เห็นไหมครับมันทำโลต่ำลงเรื่อยๆแทนนะครับเห็นไหมข้างล่างนะครับตัวสโตทำโลต่ำลงเรื่อยๆนี่นะครับปรากฏการณ์ตรงนี้เรียกว่าปรากฏการณ์ไดเวอร์เจนต์นะครับคือมันเกิดความแตกต่างระหว่างตัวอินดิเคเตอร์กับตัวราคาซึ่งอันนี้มันมีชื่อด้วยนะทุกคนอย่างในตัวอย่างตัวนี้เขาเรียกว่า bullish divergence นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักมันอีกทีนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวให้ทุกคนดูตัวอย่างก่อนแล้วกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงเวลามันเกิด divergence นะครับเห็นไหมครับคราวนี้พอเกิด bullish divergence ราคาหลังจากนี้ก็จะมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อได้นะครับอย่างในตัวอย่างมันก็วิ่งขึ้นต่อไปนะครับขึ้นไปยาวๆตรงนู้นเลยอันนี้ต่อมาอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอันนี้กับ EMA ก็เกิด divergence ได้นะครับทุกคนอันนี้เป็น bearish divergence นะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยมันวิ่งต่ำลงเรื่อยๆแต่ว่าตัว EMA เนี่ยมันวิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมทุกคนมันวิ่งไม่สัมพันธ์กันนะครับปกติราคาวิ่งขึ้น EMA ก็ต้องขึ้นเหมือนกันราคาวิ่งลง EMA ก็ต้องวิ่งลงเหมือนกันแต่นี่แหละมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่ราคามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าปกติแล้วตัว EMA มันวิ่งตามไม่ทันนะครับมันกลับตัวตามที่ราคาวิ่งไม่ทันมันก็จะเกิดเป็น divergence ขึ้นมานะครับอันนี้เป็น bearish divergence นะครับพอเกิดตัว bearish divergence ขึ้นราคาหลังจากนี้ส่วนใหญ่มันจะวิ่งลงได้ดีกว่าวิ่งขึ้นอย่างในตัวอย่างก็ราคาก็วิ่งลงมาเรื่อยๆเลยนะครับคราวนี้ต่อมาอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัว RSI นะครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับราคาเนี่ยทำ high ต่ำลงเรื่อยๆแต่ว่าตัว RSI ทำ high สูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้เป็น bearish divergence นั่นเองซึ่งถ้าเป็น bearish divergence ก็แปลว่าราคาหลังจากนี้มีแนวโน้มสูงมากที่จะวิ่งลงต่อได้นั่นเองเห็นไหมครับราคาหลังจากนี้ก็วิ่งลงต่อนั่นเองนะครับแต่คราวนี้บอกก่อนไม่ใช่ทุกครั้งนะครับที่มันเกิด bearish divergence แล้วราคาจะต้องวิ่งลงหรือเกิด bullish divergence แล้วราคาต้องวิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะอันนี้บอกก่อนนะมันแค่ส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นเฉยๆแต่ไม่ใช่ทุกครั้งมันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคอันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัว bullish divergence นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยทำโลสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าตัว RSI เนี่ยทำโลต่ำลงเรื่อยๆเลยเห็นไหมอันนี้นะครับสุดท้ายแล้วพอไปจบช่วงตัว bullish divergence ราคาก็วิ่งขึ้นต่อยาวๆเลยเห็นไหมนี่นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัว divergence เพิ่มเติมกันอีกสักหน่อยดีกว่านะครับว่าพี่มาร์คครับตัว divergence เนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าแบบไหนเป็น bullish divergence แบบไหนเป็น bearish divergence นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในสนามจริงกันมันจะงงกว่านะไม่เป็นไรบาดดีละบาดดีละโอเควิธีการสังเกตง่ายๆนะครับถ้าสมมุติว่าราคาทำโลสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับทุกคนแต่ว่าตัวอินดิเคเตอร์มันดันทำโลต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยมันวิ่งสวนกันมาแบบนี้นะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น bullish divergence นะครับเราใช้กราฟเป็นตัวบอกนะครับว่าอันไหนเป็นบูอันไหนเป็นแบร์นะบูก็คือฝั่งขาขึ้นเนาะแบร์ก็คือฝั่งขาลงเห็นไหมครับว่ากราฟวิ่งขึ้นแต่ว่าตัวอินดิเคเตอร์วิ่งลงแปลว่า
ตอนนี้เป็นฝั่ง bullish divergent นะครับเพราะว่าแกวิ่งขึ้นเห็นไหมแต่คราวนี้กลับกันถ้าราคาเนี่ยวิ่งทำโลต่ำลงเรื่อยๆที่จริงถ้าเป็นฝั่งขาลงอ่ะดูที่ไฮมันจะดูง่ายกว่านะครับนี่นะถ้าเป็นฝั่งขาลงอ่ะราคาทำไฮต่ำลงเรื่อยๆแบบนี้แต่ตัวอินดิเคเตอร์ดันทำไฮสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้จะเรียกว่าเป็น bearish divergent นะครับเพราะว่าเห็นไหมราคาเนี่ยมันไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนเลยนั่นเองนะครับซึ่งตัว divergent ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตรงไหนตัว divergent ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นณช่วงจุดกับตัวของราคาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับณช่วงนี้เห็นไหมว่าราคาเนี่ยมันเริ่มวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแหละที่จริงก็ตั้งแต่ช่วงนี้มาเลยนะครับราคามันเริ่มวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแต่จะเห็นว่าเส้น EMA เนี่ยมันวิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับนี่แหละตัว divergent ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นณช่วงจุดกับตัวของราคานะครับมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นณช่วงที่มันเป็นระหว่างทางที่ราคาวิ่งตามปกติมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูก่อนที่กราฟจะกลับตัวขึ้นตรงนี้มีไหมมีนะครับเห็นไหมครับว่าณช่วงนี้นะที่ราคามันวิ่งลงต่ำลงเรื่อยๆแล้วตรงนี้เริ่มวิ่งขึ้นเห็นไหมตัว divergent ตรงนี้มันก็วิ่งต่ำลงเรื่อยๆนะครับแล้วเพิ่งมาวิ่งขึ้นตรงนี้อันนี้มันเป็นช่วงสั้นๆนะมันเลยสังเกตยากนิดนึงเปลี่ยนเป็น EMA 15ละกันนะครับทุกคนจะเห็นชัดขึ้นนะช่วงนี้เห็นไหมราคาเนี่ยมันวิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ EMA มันวิ่งต่ำลงเรื่อยๆเสร็จแล้วพอราคาวิ่งขึ้นไปเห็นไหมครับว่าช่วงนี้ EMA วิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่ราคาวิ่งต่ำลงเห็นไหมนะครับแล้วพอวิ่งไปถึงจุดนึง EMA ก็วิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ราคาก็วิ่งต่ำลงเห็นไหมครับ divergent มันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพอราคามันใกล้จุดกับตัวมันจะเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมระหว่างทางตัวนี้ไม่มีเลยนะ divergent เห็นไหมขึ้นก็ขึ้นอย่างเดียวนี่เนาะนี่คือปรากฏการณ์ divergent นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่มันจะบอกเราได้ชัดมากว่าหลังจากนี้ราคามันจะกลับตัวหรือราคามันใกล้เคียงจุดกลับตัวแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้คำถามคือแล้ว divergent มันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ยังไงทำไมคนเป็นโปรเขาถึงเอาไปใช้กันเป็นทุกคนใช้เขาทุกคนใช้เป็นแล้วทุกคนก็ใช้ตลอดใช้แทบจะเสมอยิ่งออเดอร์ใหญ่ๆยิ่งต้องใช้เลยทำไมคนเป็นโปรเขาถึงใช้กันเหตุผลเพราะว่ามันทำให้เรารู้นะครับว่าณตอนนั้นเนี่ยราคามันใกล้ช่วงจะกลับตัวแล้วหรือยังนั่นเองนะครับมันทำให้เรารู้ได้ชัดเจนมากๆเลยนั่นเองนะครับอย่างที่ผมให้ทุกคนดูกันไปเมื่อกี้นะครับถ้าไม่มีไดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นคำถามคือทุกคนจะรู้ไหมครับว่าณช่วงเนี้ยราคามันกำลังมีแนวโน้มจะวิ่งต่อไปในทิศทางไหนสมมติให้ดูแค่กราฟเปล่าเลยทุกคนจะรู้ไหมไม่มีใครรู้นะครับทุกคนเราอาจจะตีความสั้นๆว่าอ๋อมันกลับตัวมาสูงมากแล้วแล้วหลังจากนี้มันน่าจะใกล้กลับตัวลงแล้วมั้งเราจะตีความได้แค่นี้ก็ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับ divergent เนี่ยมันเลยเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญมากๆและเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในโลกของการเทรดแล้วเราจะต้องพยายามหยิบเอาปรากฏการณ์นี้มาสร้างความได้เปรียบให้เราอยู่เสมอๆให้ได้นะครับซึ่งถ้าใครติดตามวงการแข่งรถเนาะไอ้ divergent เนี่ยมันก็เหมือน slipstream นะครับ slipstream ก็คือเวลารถ2คันน่ะมันขับซ้อนกันใช่มั้ยทุกคนคันข้างหลังอ่ะมันจะได้รับแรงต้านลมที่น้อยกว่ามันจะทำให้คันข้างหลังทำความเร็วได้สูงกว่าแล้วมันก็จะแซงคันอยู่ข้างหน้าได้นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเวลาที่เราเข้าใจ divergent นะครับเราดู divergent เป็นมันจะทำให้เรามองเห็นว่าณช่วงไหนที่ราคาเนี่ยมันกำลังจะใกล้ช่วงกลับตัวแล้วบ้างแล้วจะทำให้เราเตรียมตัวได้ถูกว่าณช่วงนี้เราควรทำอะไรแล้วณช่วงนี้เราควรจะเตรียมตัวยังไงเพื่อให้เราได้เปรียบที่สุดควรออกออเดอร์ฝั่งไหนเพื่อให้ได้เปรียบที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมคนเป็นโปรเขาถึงใช้ตัว divergent นี้กันแล้วมันมีประโยชน์ยังไงมันช่วยให้เราสามารถสร้างความได้เปรียบได้ดีขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้แล้วคำถามคือพี่มาร์คถ้าผมจะเอาตัว divergent นี้ไปใช้อ่ะมันมีคีย์สำคัญไหมพี่คำตอบคือมีคีย์สำคัญของตัว divergent นี้มีข้อเดียวเลยนะครับก็คือเราจะต้องใช้ divergent นี้ให้ตรงกับเทรนด์ฮะทำไมเราถึงต้องใช้ divergent ให้ตรงกับเทรนด์นะครับเพราะว่า divergent เนี่ยอย่างที่พี่บอกเราไปนะครับว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่เกิด divergent ขึ้นแล้วราคาจะต้องวิ่งตาม divergent นั้นเสมอไปเกิด bearish divergent ราคาต้องวิ่งลงหรือเกิด bullish divergent แล้วราคาต้องวิ่งขึ้นมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับแต่การที่เราใช้ bullish divergent ตอนกราฟเป็นเทรนขาขึ้นด้วย bullish divergent ตรงนั้นที่เกิดขึ้นก็จะได้มีโอกาสสูงที่จะส่งราคาให้วิ่งขึ้นได้ดีขึ้นไปอีกด้วยหรือกลับกันถ้าเกิดว่าเป็นเทรนขาลงมันก็จะมีโอกาสที่ราคาหลังจากนี้จะวิ่งลงตาม bullish divergent ได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยเพราะแรงขายที่มีมากจากเทรนขาลงมาช่วยส่งให้ราคามันวิ่งลงได้ดีขึ้นด้วย
นั่นเองนะครับนี่เนาะก็นี่คือคีย์ข้อเดียวเลยในการใช้ตัว Divergent นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือใช้ให้ตรงกับเทรนด์นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูในสนามจริงกันว่าถ้าเราจะเอาตัว Divergent นี้ไปใช้ประกอบกับการเทรดของเราเราจะใช้ยังไงนะครับดูในสนามจริงกันนี่นะครับพวกเราจะเห็นนะว่าณช่วงนี้เห็นไหมว่าราคาเนี่ยมันทำไฮสูงขึ้นเห็นไหม RSI ก็ทำไฮสูงขึ้นเห็นไหมเออนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น Divergent ไหมครับตรงนี้ไม่ได้เป็น Divergent นะครับที่จริงมันมีอีกชื่อหนึ่งด้วยนะถ้าอินดิเคเตอร์วิ่งล้อไปในทิศทางเดียวกันชัดเจนแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่า Convergent นะครับก็คือมันไปในทิศทางเดียวกันนะฮะแต่ถ้ามันสวนทางกันเมื่อไหร่เขาเรียก Divergent นะครับอันนี้เป็นศัพท์เพิ่มเติมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับโอเคแต่คราวนี้ปัจจุบันเป็นยังไงเอ่ยเห็นอะไรไหมราคาสูงขึ้นแต่ RSI ต่ำลงนะครับเห็นไหม RSI ทำ High ต่ำลงนะครับลักษณะนี้เป็น Bull หรือเป็น Bearish Divergent ครับ TikTok TikTok เป็น Bullish Divergent นะครับเพราะว่าเห็นไหมราคาสูงขึ้นแต่ว่า RSI ต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เป็น Bullish Divergent นั่นเองทิศทางของราคาหลังจากนี้เป็นยังไงครับมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับทุกคนนี่เนาะดูจากราคานะเห็นไหมราคาสูงขึ้นแต่ว่าRSI ต่ำลงนะครับคือดูความขัดแย้งแล้วก็ดูว่าตอนนั้นมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นหรือเปล่าและถ้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นให้ดูที่ราคานะว่าราคาตอนนั้นเนี่ยมันกำลังวิ่งไปในทิศทางไหนนะครับมันขึ้นหรือลงถ้ามันขึ้นก็เป็น bullish divergence นะครับถ้าราคามันวิ่งลงก็เป็น bearish divergence นะนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้านี่เป็น bullish divergence เท่ากับคอนเฟิร์มหรือยังครับว่าเทรนขาขึ้นตรงนี้แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าแข็งแรงนะครับทุกคนถ้าแข็งแรงแปลว่าณช่วงนี้เราจะหาจังหวะ buy หรือ sell ดีฮะในการเข้าไปเก็งกำไรต้องเป็น buy นะครับทุกคนประมาณนี้เนาะต้องเป็นบ่ายนะครับใครเซลช่วงนี้นี่แตกนะฮะสต็อปลอสฮะก็นี่นะครับเวลาเราจะหาจังหวะบ่ายนะครับก็รอย่อเนาะแล้วก็เข้าตามเทคนิคเราก็หาจังหวะเข้าตากไปนั่นเองถ้าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเราก็ดูลักษณะแบบนี้นะครับว่าเป็น bullish divergent ไหมและถ้ามันเป็นเทรนขาลงล่ะมันก็จะต้องเป็น bearish divergent ใช่ไหมอันนี้ราคาทำ high ต่ำลงแต่ RSI ทำ high สูงขึ้นทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็น divergent ไหมฮะไม่เป็นครับพี่มาร์คหักคะแนนเลยนะ เป็นนะครับก็นี่นะครับราคาทำ high ต่ำลงแต่ RSI ทำ high สูงขึ้นเกิดความขัดแย้งกันแล้วนะครับเป็น divergent แล้วนะคราวนี้เป็น divergent ฝั่งไหนก็ดูที่ราคานะครับเห็นไหมราคาวิ่งลงนะครับก็เป็น divergent ฝั่งขาลงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น divergent เป็น bearish divergent นะครับแปลว่าราคาหลังจากนี้ก็จะวิ่งลงได้ดีนะก็โดยรวมก็เป็นเทรนขาลงมายาวๆด้วยนะครับเห็นไหมช่วงนี้อ่ะนี่เห็นไหมก็เท่ากับว่าณช่วงนี้ยังไงเราก็ต้องหาจังหวะเก็งหน้าเซลล์ต่อนั่นเองนะครับนี่เนาะนี่เป็น divergent นี่นะครับถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงแล้วภาพเล็กเนี่ยมันเป็น bull divergence สวนขึ้นมาแบบนี้นะครับทุกคนส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยเราจะนับว่ามันเป็น fake divergence นะครับแล้ว action แบบนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็น sideway นะครับทุกคนนี่นะ action ส่วนใหญ่ตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเป็น sideway นะครับซึ่งถ้าใครเจอ bull divergence ในภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงให้รู้ไว้เลยนะครับมันจะเป็น sideway นะครับช่วงนี้ก็ถ้าใครไม่เก่งเทรดใน sideway ให้เราเลี่ยงนะครับทุกคนกับกันถ้ามันเป็นเทรนขาขึ้นนะครับราคาต่ำลงแต่ว่า RSI สูงขึ้นให้ตีความได้เลยนะครับช่วงนี้มีความเป็นไปได้สูงที่มันจะเป็นไซด์เวย์นะครับก็ให้เราเลี่ยงนะครับทุกคนจังหวะที่เป็นไซด์เวย์ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นจังหวะที่ใช้คําว่าดูดเงินออกจากพอร์ตเราได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าไซด์เวย์เนี่ยราคาจะวิ่งไปในทิศทางไหนก็ได้นะมันจะออกหน้าไหนก็ได้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่ามันวิเคราะห์อะไรไม่ได้เลยนะทุกคนซึ่งในเมื่อเราวิเคราะห์อะไรไม่ได้ก็ไม่เข้าไปเทรดจะดีที่สุดนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือตัว divergence นะครับเวลาเราลงสนามจริงก็ใช้งานแบบนี้เลยนะครับพี่สรุปสั้นๆให้นะครับอย่างแรกถ้าเราจะใช้งานก็ให้เราดูก่อนภาพใหญ่เป็นเทรนอะไรเทรนขาลงหรือเทรนขาขึ้นถ้าเราเห็นแล้วว่าภาพใหญ่มันเป็นเทรนอะไรต่อไปก็ให้เรามาดูภาพเล็กณตอนนั้นนะครับว่ามี divergence เกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นเราต้องดูว่ามันเป็น bullish divergence หรือเปล่าที่เกิดขึ้นถ้ามันดันเกิดเป็น bearish divergence ขึ้นมาตีความได้เลยว่าณช่วงนั้นอาจจะเป็น sideway ก็ให้เราเลี่ยงแต่ถ้าเป็น bullish divergence เหมือนกันก็หาจังหวะเข้า order buy หรือว่าเก็งว่าราคาจะขึ้นณช่วงนี้ได้นะครับแต่กลับกันถ้าณช่วงนั้นเป็นเทรนขาลงก็ให้เราดูว่าเป็น bearish divergence เกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามีbearish divergence เกิดขึ้นให้เราเก็งหน้าเซลล์หรือเก็งว่าราคาจะวิ่งลงณช่วงนี้ได้เลยนะครับแต่คราวนี้กลับกันถ้าสมมติว่าณช่วงนี้มันดันเกิดเป็น bullish divergence ขึ้นมาก็ตีความได้เลยครับว่าตรงนั้นอาจจะเป็น sideway แล้วก็ได้ให้เราปล่อยไปก่อนนะครับไม่ต้องเข้าไปเทรดนะ
ตามนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคีย์สำคัญในการเอาตัว Divergent นี้ไปใช้งานในการเทรดจริงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นเรื่องของ Divergent ความรู้ดีๆที่พี่มาแชร์ให้กับพวกเราในวันนี้กันนะครับก็หวังว่านี่จะเป็นความรู้ดีๆที่เป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของพวกเราดีขึ้นกันนะครับโอเคครับสำหรับความรู้ทั้งหมดที่เพื่อนๆได้เรียนรู้กันไปวันนี้นะครับเป็นความรู้ที่มาจากทีม One Trader ทีมที่ทำงานเบื้องหลังอยู่ในช่อง YouTube ของเรานี้นะครับทุกคนอยู่ในช่องมาร์คนั่นแหละทีมนี้เนาะเนื้อหาทั้งหมดที่ทุกคนได้เรียนรู้กันไปนะครับมาจากทีมนี้เลยนะซึ่งทีมนี้นะครับได้รับการรีวิวเนื้อหาจากเว็บไซต์ Trust Pilot นะครับเว็บไซต์รีวิวอันดับ1ของโลกไปถึง 4.5 ดาวจากทั้งหมด5ดาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเนื้อหาของเขาเนี่ยคือดีมากๆแน่นอนนะทุกคนโอเคนี่นะครับก็ถ้าทุกคนชอบไลฟ์วันนี้นะครับชอบเนื้อหานี้อย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็นี่นะครับช่องทางการติดตามผมนะทุกคนมีทั้งFacebook Mark นราธิปนะครับเป็นแฟนเพจนะทุกคนแล้วก็ IG Mark _นราธิปมีตัว P ต่อท้ายอีก1ตัวแล้วก็ช่อง YouTube ก็คือช่อง Mark นราธิปช่องนี้เลยนะครับที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้เนาะก็ฝากทุกคนติดตามช่องทางต่างๆของผมนี้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมมีความรู้ดีๆใหม่ๆมาแชร์แล้วก็เวลาผมอัปเดตผลงานการเทรดของผมด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆไม่เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ